แถลงผลจับกัญชา 625.3 กิโลกรัมมูลค่าเกือบ13ล้านบาทเมื่อเวลา 10:30 นของวันที่24มกราคม2565ภายใต้การบัญชาของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค7ดำเนินการแถลงผลการจับกลุ่มผู้ลักลอบกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดณกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยมีผู้ต้องหาในคดี4คนที่ได้ร่วมกันลักลอบขนกัญชาแห้งอัดแห้งจำนวน 625.3 กิโลกรัมประกอบด้วยนายอุดรเพชรรักษาอายุ42ปีทำหน้าที่ขับรถยนต์กระบะเชฟโรเลตคันที่ค้นพบกัญชาบรรทุกอยู่ในตู้ทึบ 2. นายชาญชัยชัยบุตรอายุ39ปีคนประจำรถ 3. นายประกอบเพชรรักษาอายุ66ปีผู้ต้องหาขับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าไทเกอร์ถูกจับกุมได้ที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. นางสาวกรณ์สิพันธ์สุขปันอายุ34ปีผู้ต้องหาที่นั่งมากับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าไทเกอร์ถูกจับกุมได้ที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกันนี้ยังมีของกลางหลายรายการได้แก่กัญชาอัดแท่งจำนวน14กระสอบรวมกัญชาแห้งอัดแท่งจำนวน523แท่งน้ำหนักรวมหีบห่อ 625.3 กิโลกรัม2. รถยนต์กระบะหลังคาทึบยี่ห้อเชฟโรเลตสีขาวหมายเลขทะเบียนปลอม3ทมเท่าทมเท่า6487กทมจำนวน1คัน3แผ่นป้ายทะเบียนรถหมายเลขทะเบียน3ทมเท่าทมเท่า6487กทมจำนวน2แผ่น4แผ่นป้ายทะเบียนแสดงหมายเลขทะเบียน1ทมเท่าพพาน3819กทม1แผ่น5แม่กุญแจล็อกตู้ทึบพร้อมลูกกุญแจ1ชุด6รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไทเกอร์สีบรอนซ์เทาหมายเลขทะเบียนบอยไม้ต่อเต่า1748ชุมพร1คันและ7โทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาจำนวน3เครื่องพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ป้องกันและปราบปรามสืบสวนจับกลุ่มกวาดล้างผู้ที่ลักลอบกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกมิติอย่างต่อเนื่องในการนี้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้เจ้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ดำเนินการติดตามกวาดล้างผู้กระทำความผิดอย่างเข้มข้นและจริงจังซึ่งในคดีจับกัญชาแห้งอัดแห้งจำนวน 625.3 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าเกือบ13ล้านบาทในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครตำรวจสืบสวนสภ.เมืองสมุทรสาครเจ้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจทางหลวงและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เปิดเผยอีกว่าสำหรับพฤติการการจับกุมผู้ต้องหา4คนนั้นทางเจ้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบสวนทราบว่าได้มีขบวนการยาเสพติดนัดหมายส่งของและมอบยาเสพติดกันที่บริเวณเส้นทางพุทธมณฑลสาย4โดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไทเกอร์สีบรอนซ์เทามาส่งกลุ่มบุคคลเพื่อรับยาเสพติดในรถยนต์กระบะตู้ทึบสีขาวยี่ห้อเชฟโรเลตนำกลับไปยังพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นจึงได้ทำการเฝ้าติดตามกลุ่มต้องสงสัยจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้พบรถยนต์กระบะหลังคาทึบขับแยกผ่านไฟแดงบริเวณบางปลาตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งมีตำหนิรูปพรรณตรงกับที่ทำการสืบสวนมาอีกทั้งจากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนดังกล่าวพบว่าไม่มีข้อมูลทางทะเบียนจึงได้สะกดรอยติดตามเรื่อยมาและได้ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเพื่อสกัดรถยนต์คันดังกล่าวเมื่อรถยนต์ต้องสงสัยขับขี่มาถึงบริเวณถนนพระราม2ขาออกหน้าวัดเกตุมตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการเรียกให้รถหยุดรถพร้อมขอทำการตรวจค้นรถยนต์ผลปรากฏว่าพบกัญชาอัดแท่งจำนวนมากจึงได้นำตัวนายอุดรเพชรรักษาคนขับกับนายชาญชัยชัยบุตรคนประจำรถมาสอบปากคำจนทราบว่าได้มีการรับเจ้าว่าจ้างให้ขนยาเสพติดเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาทซึ่งได้ไปรับยาเสพติดมาจากย่านพุทธมณฑลสาย4กำลังจะนำไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนางสาวกรสิพันธ์เป็นผู้ติดต่อและนายประกอบเป็นคนขับรถยนต์กระบะโตโยต้าพาผู้ต้องหาทั้ง2คนมารับยาเสพติดหลังจากได้ยาเสพติดแล้วทั้งนางสาวกรนิพันธ์
กับนายประกอบได้ขับรถกระบะโตโยต้ากลับไปที่จังหวัดชุมพรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ประสานงานแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวนางสาวกรศิพันธ์และนายประกอบพร้อมรถยนต์ได้ที่บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางมาจัดทำบันทึกนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาครเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในข้อหาร่วมกันจำหน่ายเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่5หรือกัญชาโดยมีการไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตปลอมและใช้เอกสารปลอมทางด้านพลตำรวจโทธนายุทธบุตรจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าสำหรับเครือข่ายที่ลักลอบขนยาเสพติดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้มีการขยายผลเพื่อผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมโดยเชื่อว่าจะมีมากกว่า4คนนี้อย่างแน่นอนและยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนด้วยว่านอกจากจะมีการลักลอบขนกัญชาแห้งอัดแท่งมูลค่าเกือบ13บาทแล้วยังมีการลักลอบขนยาเสพติดประเภทอื่นด้วยอีกหรือไม่ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอย่างใดทั้งสิ้นทั้งนี้ก็อยากจะแจ้งเตือนไปยังเยาวชนและผู้ที่หลงผิดในลักษณะเช่นนี้ขอให้กลับตัวกลับใจเสียใหม่เพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เอาจริงเอาจังในการดำเนินการกวาดล้างอย่างเข้มข้นกับผู้ที่กระทำความผิดครับนิว24สามารถเมฆใจดีรายงาน